ขณะนี้เวลาล่วงเลยมา1:55-56 นาทีเราก็ทำเป็นปกติเหมือนทุกวันเจริญสมาธิเพิ่มเติมความสงบลงสู่ดวงจิตดวงใจของเราก่อนที่จะได้พักในค่ำคืนวันนี้วันนี้เป็นค่ำคืนของวันเสาร์วันเสาร์ที่3กรกฎาคมตามกำหนดที่เราว่าไว้ก่อนวันนี้ก็เป็นวันเฉลิมฉลองนะสมโภชองค์พระป่าแล้วเราก็คงต้องไปรวมกันอยู่บนภูเขาเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันทั้งคืนแต่เมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเราก็ใช้ที่นี่ก็ทำเป็นปกติไม่เดือดร้อนอะไรจะเกิดมันก็เกิดแล้วก็ตั้งอยู่ไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่หน้าที่ของเราที่ต้องรีบด่วนต้องกระทำก็คือทำคุณงามความดีให้มากเก็บเกี่ยวบุญกุศลให้มากเพิ่มเติมคุณงามความดีลงในดวงจิตดวงใจเราให้มากแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดบกพร่องทั้งความคิดคำพูดและการกระทำอย่างรีบด่วนเพราะเราไม่รู้เราไม่แน่ใจว่าเราจะมีเวลาในการแก้ไขปรับปรุงตนเองเท่าไหร่แล้วจะมีวันเวลาในการสร้างสรรค์สัมภารธรรมเก็บกรรมบุญกุศลได้อีกกี่มากน้อยพระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนเราไว้ว่าแม้เราจะมีเวลายาวนานเป็น100 ปีแต่เราไม่เห็นความเสื่อมไม่เห็นความเสื่อมความสิ้นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตสังขารเราเองก็ตามสรรพสิ่งก็ตามสู้ผู้มีชีวิตเพียงแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตเราก็ตามสรรพสิ่งทั้งหลายก็ตามสู้คนผู้มีชีวิตอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเพียงแค่วันเดียวไม่ได้100 ปีก็ไร้ประโยชน์ฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาสัจจะความจริงของชีวิตว่ามันเสื่อมไปทุกเวลาคร่ำคร่าหมดสภาพไปทุกเวลาเราจึงพยายามแสวงหาที่พึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงตนเองปรับเปลี่ยนตนเองจากสิ่งที่ผิดพลาดบกพร่องให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงทำสิ่งที่มันถูกต้องดีงามให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในเมื่อทุกสิ่งมันไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนมันเปลี่ยนแปลงอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงจากดีน้อยไปเป็นดีมากได้ถูกต้องน้อยให้ถูกต้องมากจนถึงกระทั่งถูกต้องที่สุดวันนี้ในช่วงภาคบ่ายเป็นเรื่องไม่ได้ตั้งใจแต่มาได้สนทนาธรรมกับโยม
นะก็เห็นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจพวกเราก็ปฏิบัติธรรมที่นี่ทั้งพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาญาติโยมพระขาวเมจีส่วนหนึ่งถึงว่าวันนี้เป็นวันกรรมกรผู้ไปทำงานก็มีผู้ขึ้นศาลาปฏิบัติก็มีแต่อยู่ตรงที่ศาลาแปดเหลี่ยมธรรมาก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับโยมก็เกิดกำลังใจนะเกิดความรู้สึกยินดีที่พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทใช้วันเวลาของชีวิตเนี่ยให้หมดไปกับการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยความไม่ประมาทบอกว่าพยายามจะเอาบุญไปให้ได้มากที่สุดจะพยายามเก็บเกี่ยวหอบเอาบุญจากโลกนี้ไปให้ได้มากที่สุดน่าอนุโมทนาโดยเฉพาะลูกหลานตัวเล็กๆอายุ15 16ปีแม้อาจจะไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรมากนักแต่ถ้าเทียบกับเด็กรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่แม้แต่ผู้ใหญ่บางคนจนกระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่บางคนความเข้าใจในหลักศีลหลักธรรมอาจจะน้อยกว่าเด็กที่สนทนาธรรมกันในวันนี้ท่านอาตมาพูดเล่นๆว่าจับไปเป็นครูได้เลยไม่ต้องสอบถ้าเด็กมีความคิดมีความเข้าใจแล้วก็มองอะไรเป็นธรรมะเป็นความจริงได้เพียงนี้เนี่ยคือวิสัยทัศน์ผ่านสามารถเป็นครูได้แล้วเพราะอะไรถ้าคนมีจิตใจอยู่ระดับนี้นำคนไม่หลงทางแน่ครูนี่คือผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้บอกทางที่ถูกต้องลูกศิษย์ก็คือผู้ที่สามารถนำไปได้ถ้าใครครูบาอาจารย์นำไปไม่ได้แนะนำไม่ได้สอนแล้วก็ไม่ทำตามเนี่ยมันไม่ใช่ลูกศิษย์เด้ในความหมายนะลูกศิษย์แปลว่าผู้นำไปได้ถ้ายังฝืนยังดื้อยังไม่ทำตามเนี่ยแล้วก็ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามมันก็เป็นลูกศิษย์ไม่ได้ผู้เป็นอาจารย์เองก็ต้องนำในสิ่งที่ถูกไม่ให้ทำในสิ่งที่ชั่วแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีให้สร้างคุณงามความดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ามันเป็นอย่างนี้ความงดงามความเรียบร้อยความเจริญของโลกของธรรมก็จะงอกงามขึ้นมาเมื่อมีโอกาสได้สนทนาธรรมก็เห็นความตั้งอกตั้งใจความพยายามที่จะเก็บเกี่ยวประโยชน์จากชีวิตนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะก็มองไปว่าถ้าคนในโลกไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวคริสต์ชาวมุสลิมชาวพราหมณ์ฮินดูชาวซิกหรือผู้ประกาศตนไม่นับถือศาสนาใดๆก็ตามถ้าหากตั้งตนในความไม่ประมาทแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับตนเองกับโลกกับสังคมโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยคำว่ามนุษย์ผู้มีจิตใจสูงผู้มีจิตใจอันงามก็คงจะเต็มภูมิฉะนั้นจึงอนุโมทนาสาธุนะครับอีกหลายๆคนไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ทางบ้านที่ติดตามฟังกันอยู่ทั้งคลื่นวิทยุ
เรากำลังเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมอริยทรัพย์ซึ่งมันเป็นทรัพย์ภายในมองไม่เห็นด้วยตาแต่มันสัมผัสด้วยใจมันอิ่มอยู่ภายในเนี่ยศรัทธาทรัพย์เบื้องต้นข้อที่หนึ่งเลยศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อใจความมั่นใจความวางใจจะบอกว่าความรักก็ได้ความรักในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในบุญในกุศลในคุณงามความดีศรัทธาคือเชื่อศรัทธาคือรักมั่นใจเชื่อใจไว้ใจวางใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีเราก็คงไม่อยู่ในสถานะแบบนี้ออกจากเหย้าจากเรือนจากความเป็นอยู่ถึงแม้ไม่มันไม่ได้สะดวกสบายมากนักแต่เราก็ทิ้งมาถ้าโยมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่ห้องแอร์ป่านนี้ก็เปิดพัดลมคนไม่มีแอร์ก็ต้องเปิดพัดลมอาจกำลังทานข้าวเย็นหรือกำลังจะนอนพักผ่อนให้สบายหรือบางคนกำลังค้าขายกำลังนับเงินหมื่นเงินแสนอยู่ก็ได้แต่ว่าเราพักเรื่องนั้นไว้ก่อนทรัพย์ภายนอกก็ก่อให้เกิดความสุขเมื่อมีเงินมีทองบางทีก็สบายใจสุขใจได้นำไปสร้างประโยชน์ไปซื้อไปหาในสิ่งที่เราต้องการหยิบยื่นแบ่งปันให้ผู้มีพระคุณบุคคลอันเป็นที่รักอะไรก็ได้แต่ระยะเวลานี้เราพักไว้ก่อนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรายได้เรามาฝึกจิตฝึกใจมาเดินตามรอยบาทพระศาสดาชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายๆกินง่ายๆในขณะเดียวกันก็พยายามขัดเกลาดวงจิตดวงใจตนเองเพราะเราเห็นว่ารอยนี้แหละเป็นรอยที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาพระอริยสาวกตั้งแต่พระอรหันต์พระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันกัลยาณปุถุชนคนดีทั้งหลาย ก็ทำอย่างนี้เบื้องต้นได้แยกตัวออกมาจากความวุ่นวายสับสนของบ้านของเรือนเป็นอนาคาริกผู้ไม่มีเรือนเป็นมุนีน้อยอยู่แบบสมถะเรียบง่ายในขณะเดียวกันก็ฝึกจิตฝึกใจตนเองนั่งนิ่งๆยืดกายตรงๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้ลมกระทบตรงไหนก็รู้เห็นไหมเมื่อเรามามีสติรู้ที่จุดลมกระทบเมื่อไหร่ใจเราก็โล่งขึ้นสบายขึ้นที่จริงมันก็อย่างนี้นะที่เราเป็นทุกข์ที่ต้องเดือดร้อนเพราะเราส่งจิตออกนอกเหมือนกับรนหาที่ปกติก็อยู่กับตัวเองได้กายกับใจอยู่ในจุดเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันมันก็สงบแล้วบุญก็เกิดตรงนี้กุศลก็เกิดตรงนี้
แต่คนทั่วๆไปแม้แต่เราผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติเองด้วยสติสัมปชัญญะที่ฝึกไว้ยังไม่เพียงพอมันหลงมันลืมมันเผลอส่งจิตออกนอกเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นสิ่งจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยมันเป็นสมุทัยสมุทัยนี่คือต้นเหตุจิตที่ส่งออกนอกเป็นเหตุผลจากการส่งจิตออกนอกนั้นมันเป็นทุกข์อันนี้หลวงปู่ดุลอัตุโลชี้ให้ลูกหลานได้เห็นชัดขึ้นมาอีกจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่ส่งผลที่เกิดจากการส่งจิตออกนอกเนี่ยเป็นทุกข์เพราะทุกข์มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันก็เกิดแต่เหตุเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราควบคุมจิตไว้รักษาจิตไว้ให้อยู่ในปัจจุบันให้จิตอยู่กับกายจะอยู่กับพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาระหังไว้นิ่งซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอหรือดูเวทนามีสติไล่ตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมดูกายคตาสติก็ได้หรือดูเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มันเกิดขึ้นกับกายอะไรมันเกิดจิตรู้เรานั่งอยู่ดังนี้เหงื่อซึมตามมือตามแขนเรามีสติเห็นว่าเหงื่อมันซึมมดไตเรารู้ปั๊บมีสติรู้ตรงมดไตยุงมาตอมมีสติรู้ตรงยุงมาตอมจิตอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราเห็นเพียงแค่ว่ายุงมันเกาะหรือมดมันไต่อยู่เพียงแค่นั้นไม่ให้เลยไปกระทั่งอยากให้มันหนีไปเพียงแค่รู้ว่ามันอยู่ไม่ทุกข์นะจิตยังไม่ทุกข์เลยผัสสะนี่มากระทบผัสสะมากระทบผิวมากระทบกายเพียงแค่ผัสสะนี่มันทุกข์ยังไม่เกิดแม้แต่เกิดเวทนาแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็ยังไม่ทุกข์ถ้าเราฝึกสติไว้มั่นมั่นเหมาะๆฝึกไว้ดีๆเนี่ยสติสัมปชัญญะมันทันมันยังไม่ถึงความอยากถ้าอยากให้มันหนีไปทุกข์เกิดแล้วทีเนี้ยถ้าอยากให้มันหนีไปเนี่ยเป็นทุกข์หรือว่ามันร้อนๆมันรู้สึกว่าเย็นๆมีเหงื่อออกลมพัดมามันเย็นๆอยากให้ลมพัดมาอีกอยากเย็นเพิ่มทุกข์แล้วนะถ้าไม่อยากนี่ไม่ทุกข์คงเข้าใจนะความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความอยากอยากนั่นคือสมุทัยคือตัณหาถ้าเราเข้าใจจับหลักจับประเด็นถูกการปฏิบัติธรรมมันก็ง่ายขึ้นเราไม่ได้เรียนมากไม่ได้เรียนมหาปริญญาไม่ได้เรียนปริญญาตรีโทเอกไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกก็มันไม่ได้เรียนเนี่ยแต่เราเรียนสัจธรรมที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคนโง่ก็รู้ได้เขียนหนังสือไม่ออกเขียนชื่อตนเองไม่ได้มันก็รู้ได้เหมือนกันคนที่เรียนเก่งมันสมองดีๆเป็นด็อกเตอร์เป็นมหาปริญญาประโยค8ประโยค9ก็รู้ได้เท่าๆกันเมื่อลงสู่การปฏิบัติอันนั้นก็ขึ้นกับบุญด้วยแต่ด้วยความน่าจะเป็นนี่คนเรียนมาสูงเรียนมามากได้เรียนสูงมีความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดนั้น IQ เขาอาจจะดีกว่าอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ว่าการเอากิเลสออกมันก็ไม่แน่เหมือนกันได้ยินไหมตาดีไปของสั่ง3วันมาเป่าๆตาบอดๆไปของสั่งบ่พ่อมือได้ขี่มานี่มันศรัทธาเนี่ยศรัทธาคือความเชื่อลงไปอย่างมั่นใจไม่ลังเลไม่สงสัย
ไม่มีวิกิกิจฉาเลยเชื่อลงไปอย่างนั้นเหมือนสมัยก่อนหลวงปู่มั่นสอนลูกศิษย์ไม่ได้ว่าอะไรเลยพุทโธอย่างเดียวพุทโธหนักๆพุทโธย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปอย่าให้เผลอจากพุทโธนั่นคือให้กายกับจิตอยู่ในที่เดียวกันไม่ส่งจิตออกนอกไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปตั้งแต่ก่อนนี่พุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทจิตมันยังแวบได้อยู่หลวงปู่หลวงตาท่านก็บอกหายใจเข้าพุทโทหายใจออกพุทโทแต่ก่อนหายใจเข้าพุทออกโทพุทโทเมื่อมันมีช่องว่างให้จิตคิดได้มันเร็วมากเลยจิตหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธเพิ่มขึ้นมาอีกถี่เข้าไปอีกพุทโธ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 เอาไปเอามานี่ไม่เข้าไม่ออกก็ตามพุทโธอย่างเดียวเลยทีเนี่ยแม้ลมหายใจนิ่งๆก็พุทโธ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 เพื่อผูกจิตให้อยู่กับอารมณ์พระกรรมฐานหลวงตามหาบัวก็บอกอย่างนั้นพุทโธตลอดจะเดินไปเดินมาจะเข้าห้องน้ำห้องท่าจะกินจะดื่มจะฉันอะไรอยู่ก็พุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแม้เราไม่ว่าอะไรอย่างที่เราทำอยู่ที่นี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เมื่อมีสติแนบอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันลมเข้ากระทบตรงไหนเรารู้ลมสั้นลมยาวเราก็รู้อยู่อย่างนั้นถ้าเราเข้มข้นวางสติให้มันแน่นแนบสนิทมันก็ไม่เผลอเหมือนกันภาวิตาพหุลีกตาเจริญให้มากกระทำให้มากย้ำเข้าไปอย่างนั้นมันไม่ต้องมีมารยาสาไถไม่ต้องสร้างราคาอะไรมากหรอกซื่อๆตรงๆเนี่ยก็บอกเราเสมอว่าให้เป็นคนต่ำต้อยด้อยค่าได้เท่าไหร่ยิ่งดีเป็นคนไม่มีราคาไม่มีตัวตนไม่มีหน้ามีตาอะไรดีที่สุดทำลายอีโก้อัตตาตัวตนออกไปถ้ามีอัตตามีตัวมีตนมีอีโก้แล้วกิเลสเท่านั้นอ้วนธรรมะไม่เจริญไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติไปอย่างเนี้ยเมื่อเรามีสติแนบแน่นอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันมันก็จะเก่งขึ้นแคล่วคล่องว่องไวขึ้นเพราะสติเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับลูกศรแล่นสตินี่แปลว่าแล่นมันลูกศรมันแล่นออกจากแหล่งมันลูกปืนนี่ยิงออกไปมันก็วิ่งออกไปเมื่อมีการกระทบสัมผัสตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์ผัสสะอย่างที่ว่ามันเย็นมันร้อนมดไตยุงตอมเนี่ยอันนี้มันเป็นผัสสะถ้ามันมาทางกายเพียงแค่เรารู้ว่ามันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งมีสิ่งมาสัมผัสตรงนี้เรายังไม่ทุกข์นะแต่มันเร็วมากถ้าเราสลัดตรงนี้ไม่ทันเนี่ยมันก็จะเลยไปสู่พอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์ยินดียินร้ายขนาดยินดียินร้ายเนี่ยมันยังไม่ทุกข์นะแต่เมื่อมันอยากได้นั่นมันเป็นตัณหาอยากให้ความยินดีนี้อยู่กับเราอยากได้เพิ่มถ้ามันควรเป็นความยินร้ายต้องการผลักดันออกไปทำร้ายทำลายปั๊บทุกข์เลยทีนี้ทุกเลยเราฝึกเพื่อให้สติสัมปชัญญะมันเร็วมันทันตรงเนี้ยส่วนมันจะไปเห็นอะไรพิเศษอันนั้นมันก็แล้วแต่อันนี้จำเป็นที่สุดสำคัญที่สุดทางตาก็เหมือนกันรูปกระทบตาหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรส
กายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกถ้าเราเผลอมันก็จะปล่อยใจไปตามอ้อยอิงพัวพันกันไปไม่รู้เรื่องเลยนั่งหนึ่งชั่วโมงคิดไปได้ร้อยเรื่องบางทีก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวก็ได้นั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดโกรธแค้นอยู่ก็ได้นั่นคือปล่อยจิตไปตามอารมณ์พอตาเห็นรูปก็ไปอยู่กับรูปไปแต่งสวยไม่สวยงามไม่งามหูไปอยู่เสียงกระทบหูปั๊บไปอยู่กับเสียงเพราะไม่เพราะด้วยความเป็นจริงก็มาอยู่ที่หูนี่เสียงกระทบหูเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกระทบหูเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหายไปหายไปหายไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอนิจจังครองอยู่ความไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนนี่ครอบอยู่ทุกทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์มันจึงไม่เที่ยงเหตุที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่ใช่ตัวตนของมันโดยเอกเทศอาศัยการเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยกันหมดเสียงอาตมาพูดมันดังมันประกอบกับอะไรบ้างเนี่ยไม่ประกอบด้วยอะไรล่ะทั้งพลาสติกทั้งเหล็กทั้งทองแดงมีสิ่งนี้พร้อมถ้าเกิดไฟฟ้าไม่มีดังไหมอาศัยกันแบบนี้แม้แต่ในตัวเราดินน้ำลมไฟที่มาเป็นเนื้อเป็นตัวก็แบ่งย่อยออกไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นพุงน้ำเลือดน้ำดีน้ำหนองน้ำเสลดน้ำหมูกน้ำลายผมขนเล็บฟันหนังเส้นประสาทน้อยใหญ่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะท่อน้ำดีไตม้ามตับปอดเส้นประสาทแต่ละอย่างอวัยวะทุกส่วนเขาทำหน้าที่ของเขาแต่มันมาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟเหมือนกันแต่แบ่งกันทำหน้าที่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาเราก็ป่วยทันทีถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจุดสำคัญมันหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติหยุด 100% เราอาจจะป่วยถ้าเป็นจุดสำคัญก็คือตายไปเลยนั่นคือหมดเหตุหมดปัจจัยถ้าเรามองให้เห็นชัดว่ากายก็คือกายจิตก็คือจิตอาศัยกันอยู่เนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตเราก็ตามชีวิตผู้อื่นก็ตามสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็อยู่ในสภาพเดียวกันฉะนั้นชีวิตที่เรายังอยู่ด้วยกันกายกับใจยังทำงานร่วมแรงประสานกันอยู่เราก็มีเวลาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเหมือนพูดกับลูกกับหลานเมื่อตอนบ่ายนะยินดีนะพอใจนั่นคือพยายามที่จะได้เอาประโยชน์จากชีวิตเมื่อเราเชื่ออย่างนี้เห็นจริงอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นไปเพื่อให้เราถอดถอนกองทุกข์กองกิเลสออกจากดวงจิตดวงใจมันยกออกไม่ได้ทันทีเราก็อาศัยการฝึกการฝนการได้ยินการได้ฟังเนี่ยแหละเริ่มต้นจากศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเป็นเหตุเป็นผลทางที่จะไปสู่เป้าหมายจากศรัทธาก็มาสู่ศีลศีลคือความสำรวมระวังรักษากายวาจาใจให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนปกติจะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนที่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่เบียดเบียนตนเองเนี่ยมันไม่ปกตินะถ้าคนเป็นปกติมีสติมีปัญญาอันนี้ต้องขออภัยด้วยพูดธรรมะนะไม่ได้ว่าใคร
คนที่เป็นปกติเนี่ยมีสติปัญญาเป็นปกติเขาจะดื่มเหล้าดื่มสุราดื่มเบียร์หรือว่ายาเสพติดของมึนเมาให้โทษได้อย่างไรอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรตามสังคมนิยมมาแล้วแต่นั้นไม่ได้ว่ากันแต่เพียงแค่ยกตัวอย่างให้ทราบเพราะเราเกิดมาก็ไม่ได้กินแม่ก็ไม่ได้ป้อนพ่อก็ไม่ได้ป้อนเพราะถ้าเราแตะต้องสิ่งเหล่านั้นเข้าไปจะว่าสูบดมอมเคี้ยวก็ตามมันเสียสุขภาพเบื้องต้นเลยทำลายสุขภาพตนเองคนปกติที่ไหนจะทำลายสุขภาพตนเองอันนี้พูดธรรมะนะต้องขออภัยให้เราได้เห็นคนปกติจะไม่ทำร้ายตนเองจะไม่นำสิ่งที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายตนเองสูบดมอมเคี้ยวทาหรือว่าฉีดก็ตามแต่นั่นคือผิดปกติอาจจะเห็นคุณเห็นค่าเห็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าปกติไม่ทำยิ่งเมาเข้าไปแล้วมันก็ผิดปกตินักแก้ผ้าเดินกลางถนนก็ได้ด่าคนก็ได้จับคนเป็นตัวประกันก็ได้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวฆ่าคนทิ้งก็ได้ฆ่าตนเองทิ้งก็ได้เพราะมันผิดปกติฉะนั้นเมื่อเราเห็นคุณเห็นค่าของชีวิตเชื่อตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าชีวิตกว่ามันจะเกิดมามันเกิดจากบุญสั่งสมบุญไม่ใช่น้อยๆหลายภพหลายชาติมีศีล5มีกุศลกรรมบท10ที่สร้างทำไว้เพียงพอแล้วสมเหตุสมผลจึงทำให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์กว่าจะพบพระพุทธศาสนากว่าจะมีศรัทธากว่าจะได้ประพฤติปฏิบัติแล้วจากโลกนี้ไปมันก็ไม่แน่ว่าจะไปไหนฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดความโชคดีที่สุดแล้วมีความศรัทธาอย่างนั้นจึงต้องรักษาศีลเพื่อให้ไม่ให้ตนเองต้องตกต่ำลงไปกว่านี้ศีลเป็นเครื่องป้องกันป้องกันอบายภูมิป้องกันความทุกข์ป้องกันความเดือดร้อนศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นสิ่งยอดเยี่ยมในโลกศีลเป็นสะพานอันแข็งแกร่งนำที่ข้ามห่วงมหันนบโอคะสงสารนี่ศีลนี่ฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาแล้วก็กล้ามาสู่การรักษาศีลไม่ตนเองต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามหรือแม้แต่ทางใจจะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษทำยังไงล่ะมันถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นไม่หลงไม่ไหลไม่เผลอไปทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมก่อให้เกิดบาปเกิดอกุศลก็ต้องมีความละอายหิริความละอายต่อบาปทั้งในที่รับที่แจ้งไม่ว่าจะเกิดจากความคิดคำพูดการกระทำอะไรที่เราต้องหลบต้องซ่อนกลัวคนอื่นจะรู้นั่นแหละมันเป็นบาปแล้วผิดแล้วนั่นคนไม่รู้ผีรู้ผีไม่รู้เทวดารู้เทวดาไม่รู้ก็ใจเรามันบันทึกทั้งหมดมันจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับถ้าผู้ตั้งอกตั้งใจจะไม่หลอกตนเองไม่หลอกผู้อื่นไม่มีมารยาของจิตจะไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมเด็ดขาดจะต้องเป็นคนซื่อคนตรงสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีคำว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติตีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติซื่อตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์จากโทษสามีจีปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแก่การต้อนรับกราบไหว้ต่อการต้อนรับเห็นไหมจะต้องมีความละอายตรงนั้นหิริโอตตัปปะเกรงกลัวมีความเกรงกลัวต่อบาปต่อผลของบาปเพียงแค่คนรู้เราก็อายหรืออาจจะถูกปรับไหมใส่โทษติดคุกติดตารางเกรงกลัวผลของมันถ้ายิ่งเป็นบาปตามที่เราเชื่อ
มันทุกข์อยู่ในโลกนี้อายผู้อายคนอาจจะพิกลพิการเจ็บป่วยสาหัสก่อนตายทุกทรมานก่อนตายตายแล้วก็ยังลงสู่อบายมีสัตว์เดรัจฉานก็ไม่น่าอยู่แล้วนับไปสาอะไรไปถึงเปรตไปถึงอสุรกายยิ่งไปถึงนรกยิ่งโหดฉะนั้นจึงมีความอายชั่วมีความกลัวบาปอันนี้คืออริยทรัพย์เด้มีศรัทธาแล้วก็ต่อมาที่ศีลมีศีลก็มีหิริมีโอตตัปปะทำอย่างไรศรัทธาจะมั่นคงศีลจะมั่นคงหิริโอตตัปปะจะเข้มแข็งก็ต้องมีพหุสัจจะพหุสัจจะการได้ยินได้ฟังอันนี้เป็นทรัพย์เด้เป็นอริยทรัพย์ด้วยเด้ทรัพย์ที่ศัตรูต่างๆยึดไม่ได้ไปแล้วจากข้าศึกอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ติดตามเราไปสู่ชาติหน้าพบหน้าเป็นทรัพย์ที่ปลอดภัยจากโจรภัยวาตภัยอัคคีภัยราชภัยนำติดตัวไปได้ตลอดติดดวงจิตวิญญาณไปได้ข้ามภพข้ามชาติหมื่นชาติแสนชาติเลยสิ่งที่จะทำให้อริยทรัพย์เหล่านี้เข้มแข็งอันนี้แหละพหุสัจจะการได้ยินได้ฟังคำบอกคำสอนที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วสาวกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกานำมาบอกมาสอนมาทบมาทวนมาเล่ามาขานจากคำพูดปากต่อปากมาสู่การบันทึกเป็นตำรับเป็นตำราเป็นคัมภีร์เห็นไหมได้ยินได้ฟังมามากศึกษาร่ำเรียนมามากถ้ามันมีความศรัทธามีความเลื่อมใสลงมือสู่การประพฤติปฏิบัติมันก็ได้ผลแต่ถ้ามีความรู้มากมีความลังเลสงสัยอย่างที่ว่าตาบอดไปของสั่งบอกพ่อมือได้ขี่ม้าเนี่ยคนตาดีๆไปของสั่งสามวันมาเป่าๆไม่ได้ดูที่สภาวะความเป็นจริงหรือทิ้งความสงสัยไม่ได้มัวแต่สงสัยรู้มากก็ยากนานแต่ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตามีศรัทธามั่นคำเดียวเชื่ออย่างเดียวปฏิบัติตามเชื่อว่าทำแบบนี้มันไม่ผิดสังเกตจากการประพฤติปฏิบัติหลวงปู่พุทธทาสบอกว่าอย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากต้องปฏิบัติลำบากจึงพ้นได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายดายถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายดายรู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองรู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองก้าวเข้ามาสู่จาคะเนี่ยอริยทรัพย์ข้อที่6สลัดทิ้งอย่างเดียวเลยรู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองเอาสมมติว่าตาเราเห็นรูปปั๊บเรารู้แล้วทิ้งเลยมองเห็นปั๊บทิ้งเลยไม่เอามาจะเป็นรูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปต้นไม้ภูเขาเหล่ากาเห็นก็เป็นอย่างนั้นตาถาตาเช่นนั้นเองทิ้งไปเลยมาเป็นอย่างนั้นสลัดเลยจาคะจาคะนี่คือสลัดทิ้งสลัดคืนสลัดออกแต่ที่เราเป็นทุกข์เราไม่สลัดออกมีแต่เอาเข้ามาดึงเข้ามาเหนียวเข้ามากอดเอาไว้ทุกข์สิไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่สลัดอย่างเดียวเสียงเข้าทางหูปั๊บก็ทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจว่ายินได้มันเกิดความยินดียินร้ายจะชมก็เป็นเรื่องของเขาจะด่าก็เป็นเรื่องของเขาจะนินทาก็เป็นเรื่องของเขาสรรเสริญก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามันคืออะไรรักษาใจไม่ให้เกาะเกี่ยวสลัดทิ้งเลยง่ายไหมพูดง่ายแต่ทำทั้งชีวิตถ้าเราไม่เอาจริงไม่ตั้งใจจริงมันก็จมกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาก้าวเดินตามคำสอนของพระพุทธองค์ปั๊บที่นี่เลยเดี๋ยวนี้เลย
สันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการที่นี่เลยเดียวนี้คำสอนของพระพุทธองค์นั้นถูกต้องงดงามนะสวาขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วงดงามแล้วสะดวกแล้วจะต้องไปแต่งไปเติมอะไรอีกที่คำพูดคำจามันไปหลายๆอย่างนั่นคืออธิบายทำความเข้าใจต่างหากมันไม่ต้องไปเกาะเกี่ยวกับพิธีกรรมผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้วิเศษพิธีกรรมอะไรมากมายเลยนี่มันเกิดที่ใจทุกข์ก็เกิดที่ใจความดับทุกข์ก็อยู่ที่นี่ใจเรามันมีทั้งหมดเมื่อตอนกลางวันได้พูดถึงตรงนี้อยู่กับหลานน้อยนะใจเรามันมีทั้งสัตว์นรกโยมลองฟังตามและพิจารณาเนี่ยใจเรามันมีสัตว์นรกอยู่มีเปรตอยู่อสุรกายอยู่สัตว์เดรัจฉานอยู่มนุษย์อยู่เทวดาอยู่พรหมอยู่พระอริยเจ้าโสดาบันก็อยู่นี่สกิทาคามีก็อยู่นี่อนาคามีก็อยู่ในใจเรานี้พระอรหันต์ก็อยู่ในใจเรานี้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจเรานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ในใจเรานี้เข้าใจไหมอาจจะเข้าใจยากหรือเปล่าอยู่ในใจเราทั้งหมดสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานไม่ใกล้ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินโบราณว่าอยู่ในใจนี้แล้วแต่ว่าเราจะให้อาหารอันไหนขออภัยขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพถ้าสมมติว่าใจเราเนี่ยทุกอย่างที่ว่ามาตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมพระอริยเจ้าเป็นเหมือนกับต้นไม้ไม่เปรียบเป็นสัตว์หรอกเปรียบเป็นต้นไม้เรียงแถวกันอยู่ต้นนรกต้นเปรตต้นอสุรกายต้นสัตว์เดรัจฉานต้นมนุษย์ต้นเทวดาต้นพรหมต้นพระโสดาบันต้นพระสกิทาคามีต้นพระอนาคามีต้นพระอรหันต์ต้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรารดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไหนต้นนั้นจะเจริญจะเติบโตถ้าต้นไม้ต้นไหนเราไม่ให้น้ำไม่ให้ปุ๋ยมันตายตายแต่ทุกวันนี้เราใส่ปุ๋ยต้นไม้อะไรบ้างโกรธชอบโกรธกำลังรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นนรกต้นนรกก็ผลิดอกออกใบดังยังรากแข็งแรงเห็นไหมเพราะความไม่รู้เพราะความโง่สติสัมปชัญญะมันไม่ทันปัญญานี่อริยสัพข้อที่เจ็ดเนี่ยศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพหุสัจจะจาคะปัญญาปัญญาเนี่ยจะมายกตัวอย่างง่ายๆตัวเนี้ยเราลองจำอุปมานี้ถ้าเราอยากให้เปรตเจริญก็โลภเขาสิลักขโมยเขาสิจะเป็นชาวบ้านชาววัดลักเขาไปโกงเข้าไปยักยอกเข้าไปของราชของหลวงของราชการของแผ่นดินทำไปสิยักยอกคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมืองยักยอกของสงฆ์ทำลายของสงฆ์ด่าพ่อตีแม่ป้าเข้าไปกำลังรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นเปรตต้นอสุรกายต้นไม้สองต้นเนี่ยก็จะเจริญงอกงามผลิดอกออกใบอย่างรากลงลึกแข็งแรงลมพัดไม่หวั่นไม่ไหวแต่ถ้าเราโง่หลง
มัวกินมัวเล่นมัวเพลิดเพลินสนุกสนานไม่เชื่อบาปเชื่อบุญชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์พ่อแม่ก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีบุญคุณอะไรเพียงแค่สนุกสนานต้องการแล้วเราเกิดมาจะมีบุญคุณอะไรกินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปอยากทำอะไรก็ทำไปที่ประชาธิปไตยนี่โลกแห่งเสรีไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเอาประชาธิปไตยสิทธิมาเป็นตัวอ้างโดยไม่รู้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประเทศชาติพระศาสนามีบุญคุณอย่างไรไม่รู้กำลังใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินต้นสัตว์เดรัจฉานให้มันเจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นต้นสัตว์เดรัจฉานก็หยั่งรากออกดอกออกใบแข็งแรงแต่ถ้าโยมพยายามรักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10อะไรก็เถอะรักษาศีลโดยเฉพาะศีล5ให้มันแข็งแรงสมบูรณ์มีความอายชั่วกลัวบาปมีจิตสำนึกที่ดีมีความศรัทธาต่อพระศาสนาต่อบุญต่อกุศลโยมกำลังรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นมนุษย์ต้นไม้มนุษย์ต้นมนุษย์ก็จะหยั่งรากลงลึกแตกแขนงรากรากแก้วรากฝอยก็จะกระจายชอนชัยไปเรื่อยแข็งแรงไปเรื่อยกิ่งก้านสาขาก็งอกงามออกดอกออกผลใบครึ้มดกหนาความเป็นมนุษย์ก็เข้มแข็งมีศีล5มีกุศลกรรมบท10มั่นคงแต่ถ้ามีศีล5แล้วมีหิริความละอายต่อบาปโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปเสริมเข้ามาต้นเทวดาของโยมก็เจริญงดงามแข็งแรงแข็งแกร่งเอาศีล5มีแล้วหิริโอตตัปปะมีแล้วเพียรประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญมีพรหมวิหาร4เข้มข้นขึ้นมาเพียรเจริญสมาธิเพียรหมั่นอย่างที่เราทำทรงฌานฝึกฌานฌานนี่แปลว่าเพ่งเรามีสติในอารมณ์อันเดียวนี่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้านิวรณ์ทั้ง5มันจางลงนิวรณ์ทั้ง5จางลงคุณธรรมก็เกิดขึ้นจิตไม่ฟุ้งซ่านปฐมฌานก็จะเด่นเด่นเด่นขึ้นมามิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเรารู้ลมหายใจนั้นเป็นวิตกนะพุทโธก็ตามยุบหนอพองหนอสัมมาระหังไหวนิ่งเมื่อเรามีสติในการฝึกการฝนเนี่ยจิตตกลงไปสู่อารมณ์นั้นเมื่อเราเคลียร์คลอมีโยนิโสมนสิการใคร่ครวญอารมณ์นั้นอยู่มันคลาดมันเคลื่อนมันผิดมันพลาดมันเกิดการกระเพื่อมอย่างไรนั่นเป็นการวิจารณ์เมื่อมันทำได้มันทำมีวิตกแล้วมีวิจารณ์แล้วเห็นอารมณ์ผู้ภาพอะไรเราทำได้ตามนั้นมันเกิดอิ่มใจปีติเราทำได้เห็นลมเข้าลมออกชัดเจนลมสั้นก็รู้ชัดลมยาวก็รู้ชัดลมหยุดอยู่ก็รู้ชัดทำได้อย่างนั้นมันจะปลื้มใจโดยตัวปลื้มใจตัวปีตินี่เป็นองค์ที่3สุขก็ตามมาเมื่อมันปลื้มใจภูมิใจแล้วดีใจแล้วความรู้สึกเป็นสุขมันก็มาตามด้วยเห็นไหมจิตเป็น1จิตเป็นอารมณ์เดียวถ้ามันมีครบ5วิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่เป็นปฐมฌานเราเจริญสมาธิเจริญสมถะนิวรณ์5จางไปถ้ามันมี
ปฐมฌานอย่างเนี้ยองค์5เนี่ยพิตกวิจารปีติโสเอกคตามันง่วงไม่ได้มันหลับไม่ได้มันโยกมันคลอนไม่ได้มันเป็นคู่ปรับกันถ้าเป็นอย่างนี้พรหมนี่เป็นของโยมแล้วไปถึงพรหมแล้วเนี่ยเมื่อเพียรทำอย่างนี้มันเราจดจ่อยอย่างจะกวาดใบไม้ไปไล่ก็ดูลมไปสิครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านบางรูปทรงฌานตลอดเวลาแม้แต่เข้าห้องน้ำห้องส้วมจะดื่มจะฉันอยู่จะพูดจะเทศอยู่ท่านก็ทรงฌานของท่านอยู่มันไม่ใช่ไม่มีนี่ถึงจะทำงานอยู่ท่านก็ทรงของท่านอยู่เราจะไปรู้ได้ไงผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติอย่าไปรู้เรื่องกันหรอกนกจะมารู้เรื่องปลาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ปลาจะไปรู้เรื่องนกมันก็รู้ไม่ได้อีกปลามันอยู่ในน้ำมันจะไปถามนกว่าบินเนี่ยมันเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงไม่รู้นกจะมารู้เรื่องปลาว่ามันว่ายไปในน้ำมันไปยังไงน้ำตื้นน้ำลึกน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำขุ่นน้ำใสก็แค่เล่าให้ฟังปัจจัตตังเนี่ยผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนเนี่ยฉะนั้นเราเพียรประพฤติปฏิบัตินี่เราไม่ได้ทำเล่นเนี่ยหลวงปู่หลวงตาพระเนนก็เหมือนกันที่บ่นที่ว่าที่บอกผมทำอะไรไม่ได้หรอกอาตมาก็พูดไม่ได้ทำไม่ได้ไม่แค่โม้แต่ว่าเป็นผู้คอยกระตุ้นพวกเราให้โอกาสพวกเรารักตนเองไหมถามจริงๆรักตนเองไหมรักจิตวิญญาณตนเองไหมหรือจะเอาแต่ใจตนเองเรื่องนักเลงเรื่องบ้าเรื่องบอไม่เชื่อบอกว่ามันมีนรกเนี่ยมันมีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่เชื่อบอกว่ามันมีสวรรค์มีพรหมมีอริยเจ้าชีวิตน้อยๆชีวิตไร้ค่ามันกำลังจะหมดเวลาแล้วเนี่ยยังจะไปคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องนี้หรือเปล่านั้นเรามีโอกาสมาอยู่ในสถานที่แบบนี้พออยู่พอสมควรอาหารก็สัปปายะเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็สัปปายะคือสบายอาหารก็พอสบายไม่มากไม่น้อยที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ได้เดือดร้อนมากนักหลบแดดหลบฝนก็พออยู่ได้บุคคลคนอยู่ด้วยกันเวลาเนี่ยตมาก็พูดมาบ่อยแล้วว่าช่วงเดือนสองเดือนมานี้เราเข้าที่เข้าทางมากนอกจากไม่เห็นนะเท่าที่เห็นเราเข้าที่เข้าทางอยู่แบบสงบงดงามถ้ารักตนเองก็อย่าไปรักผู้อื่นอย่าห่วงผู้อื่นเนี่ยแม่เขาไม่ชีเนี่ยอย่าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่าไปอะไรอาวรณ์อะไรกันนักมาคนเดียวไปคนเดียวตายคนเดียวเนี่ยไปรักเขาข้างเดียวมันข้าวเหนียวนึ่งในน้ำท่วมไม่ถึงตายแง่แก่เลยเว้ยหาว่าเรียนบอกห่วงจิตวิญญาณตนเองนี้ให้หนักอย่าฝากใจไว้กับคนอื่นอย่าไปรักคนอื่นมากกว่ารักจิตวิญญาณตนเองมันรักได้เมตตาสงสารได้แต่ให้มันรู้ว่ารักแบบไหนแม้แต่สามีภรรยาแต่งงานกันมาจะตายแทนกันมันก็ยังไม่จริงนะไม่ต้องบรรยายไม่ต้องอธิบายมากเราก็เห็นอยู่ถึงจะรักปานไหนกว่าจะตายแทนกันมันก็ตายแทนไม่ได้จริงรักจริงๆแหละอยากจะตายแทนจริงๆแหละอยากจะเจ็บปวดแทนจริงๆแหละแต่มันทำไม่ได้พิจารณานะรักลูกรักสามีรักภรรยารักหลานก็รักที่สุดลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมรักยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจแต่ว่าเวลาเจ็บป่วยเราป่วยแทนได้ไหมจะตายก็มันก็แทนไม่ได้
เวลาเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็อยู่ที่ใจใครใจมันใจเขาใจเราแล้วเมื่อเรามีโอกาสได้มาฝึกมาฝนมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะเอายังไงห่วงอะไรก็ไปติดอยู่อันนั้นห่วงบ้านห่วงเรือนก็อาจจะเป็นฝีเฝ้าเรือนห่วงทรัพย์สมบัติก็เป็นผู้สมเฝ้าทรัพย์ห่วงไร่ห่วงนาก็จะไปเป็นเปรตเฝ้าไร่เฝ้านาพระพุทธองค์จึงสอนให้ละให้วางให้ปล่อยเมื่อเรามีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแฝงเข้ามาในจิตแล้วก็หมั่นเจริญฌานเรากำลังใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินต้นพรหมพรหม20ชั้นก็แล้วแต่ความแก่กล้าของบารมีต้นไม้ของพรหมเราก็จะหยั่งรากรากแก้วรากฝอยแต่กิ่งก้านสาขาออกร่มออกเงาไปถ้าเราเพียรประพฤติปฏิบัติมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามั่นคงขึ้นมาสักกายทิฏฐิถูกถอดถอนออกไปวิกิกิจฉาความลังเลถูกถอดถอนออกไปศีลวัตรปรามาสถือศีลแบบรูปคร้ำเครื่องครั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์จางไปจากจิตใจเมื่อไหร่ต้นไม้แห่งพระโสดาบันตั้งตระหง่านขึ้นมาแล้วเห็นไหมราคะปฏิฆะลดลงไปอีกสกิทาแล้วเนี่ยอนาคามีอรหันต์ก็ตามมาต้นไม้แต่ละต้นแต่ละต้นเราเพียรประพฤติปฏิบัติใส่อกใส่ใจเด้อจะทุกข์จะลำบากได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเราก็พยายามรักษาใจไว้ให้ดีอย่าโต้ตอบโยมน่ะง่ายกว่าอาตมาเนี่ยอาตมาว่าพระสงฆ์องค์เนรหลวงปู่หลวงตามีโอกาสมากกว่าอาตมาเนี่ยเพราะไม่ได้รับผิดชอบอะไรมากนักถ้าพระอาจารย์มอบงานปู่น้อยไปทำอันนี้เด้อทำอันนี้ก็รับผิดชอบเพียงแค่นั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องปวดหัวอะไรมากเด้แต่อาตมาล่ะพวกเราไม่รู้หรอกพระเนรก็ไม่รู้หรอกว่าอาจารย์รับผิดชอบขนาดไหนปู่น้อยขี้ไม่ออกเนี่ยตมาจะเดือดร้อนไหมแล้วก็ปู่น้อยขี้ไหลตลอดขี้ไม่ออกอาตมาก็ต้องเดือดร้อนขี้ไหลไม่หยุดอาตมาก็เดือดร้อนอีกแล้วเราอยู่ด้วยกัน30กว่าชีวิตรับผิดชอบไปหมดไหมคนนี้เป็นไข้คนนี้ปวดหัวคนนี้นอนไม่หลับตมารับผิดชอบไหมดูดิวันนี้ก็อบรมพวกรถทั้งตาต่างทั้งตาหอยไปซื้อของในเมื่อวานไม่เอากระเบื้องขึ้นรถตู้มันก็ไม่ได้หนักมากอาตมาก็บอกว่ามันหนักไม่เท่าพระพระเต็มรถมันหนักกว่ากระเบื้องก็เอามาแต่พอมาถึงก็ไม่เอามาก็ต้องขับไปเอาอีกตมาก็เลยเล่าให้ฟังว่าก็ลองพิจารณานะถ้าเราเอามาด้วยหนักก็จริงแต่มันไม่เท่ากับรถเต็มกับพระเต็มรถนี่ประเด็นที่หนึ่งไม่ต้องเสียเวลาย้อนไปอีกเราย้อนไปมันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งน้ำมันเพิ่มอย่างน้อยๆ300บาทเงินที่ญาติโยมบริจาคมาทำบุญมาแทนที่มันจะเป็นเรื่องอื่นวันก่อนเนี่ยจะมาเสียงดังๆเพราะว่าทายกไปตั้งแต่เช้าถ้าตั้งเนี่ยไปวัดรอบสระว่าจะถือซื้อท่อน้ำมาทำน้ำหน่อยนะไปวัดมาแล้วจะไปซื้อเลยอาตมาบอกว่าอย่าเพิ่งไปเพราะทางเรือนนอนเนี่ยเขาก็จะฟัดอุปกรณ์เครื่องมือของเขาค่อยไปซื้อทีเดียวเพราะนี่แหละประหยัดค่าน้ำมันด้วยไม่ต้องไปเกะกะถนนเขาด้วย
แต่มาคิดแบบนี้เนี่ยมันผิดมันถูกโยมก็ลองพิจารณาไปเกะกะถนนบางทีมันจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ถ้าเราไปครั้งเดียวกับไปสองครั้งความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นอีกในหมู่บ้านไปเหยียบหมาเหยียบแมวเหยียบเป็ดเหยียบไก่เขาเป็นยังไงเด็กน้อยขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งออกมาจากบ้านเสี่ยงไหมข้อถนนใหญ่เสี่ยงอีกเท่าไหร่แต่มาคิดไปแบบนั้นก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปให้ทิศหน่งเขาคิดของเสร็จไปทีเดียวพร้อมกันพอตอนบ่ายเราไปชุมกันเสร็จเขาไปนู่นแล้วแต่ต่างค่อยมาบอกเขาไปซื้อของเขามาเบิกเงินเอาของเจ้าซื้อไหมไม่ได้บอกเขาต่อมาก็เลยบ่นนั่นแหละนอกจากว่างบประมาณมันจะเพิ่มเงินญาติโยมเขาบริจาคทำบุญมา200 300เราทำอะไรก็ได้ให้คนยากคนจนก็ได้คนป่วยคนพิการมันก็เกิดอานิสงส์มลภาวะก็ไม่เกิดขึ้นโลกก็ไม่ร้อนนั่นมองไปถึงขนาดนั้นอุบัติเหตุก็น้อยลงไปอีกทำไมคิดไม่ออกเห็นไหมอันนี้คือความรับผิดชอบถ้าลองอาตมาไม่ต้องทำอะไรดูสิไม่ขี้โม้เลยถ้าลองอาตมาอยู่แบบชั่วนี่อยู่แบบปูน้อยนี่เว้ยสิห้อยเบิ้งนี่มันไงจะเป็นยากอย่างเดียวนี่ไหมน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างอะไรเป็นอะไรเอาไหมล่ะก็ลองมาเป็นอาตมาดูเนี่ยถ้าช่วยกันนะทุกคนก็ต่างทำหน้าที่มันก็จะไม่หนักที่พูดนี่ไม่ได้บอกว่ามันยุ่งมันยากอะไรหรอกอาตมาทำได้แต่หมายความว่าเราไม่มีภาระอะไรนี่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเมื่อรับผิดชอบงานมอบอะไรทำให้มันดีที่สุดสิเราจะมานอนมาเอื่อยอ่อยอยู่นี่บ่ก็ความตายมันไล่เราเข้ามาตลอดเวลานรกก็รออยู่เปรตรออยู่อสุรกายสัตว์เดรัจฉานอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยเมื่อจิตมันปักจมอยู่กับความขี้เกียจกับความไม่รับผิดชอบกับความมักง่ายเหลวไหลเนี่ยมันจะพ้นอบายภูมิได้ยังไงนี่ที่เขี้ยวที่เข็นที่บ่นที่ว่าเพราะอยากให้เราตื่นตัวสปีดตัวขึ้นมามันก็แค่นั้นแหละถ้าเราไม่พัฒนาตนเองพระพุทธเจ้าก็เพียงผู้ชี้ผู้บอกได้ทีเนี่ยอย่าว่าแต่พระอาจารย์เด้ขนาดพระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงผู้ชี้เป็นเพียงผู้บอกแต่การฝึกการฝนการพัฒนายกระดับดวงจิตดวงใจเป็นของเราเองนั่นคำว่าอย่าประมาทจึงเป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ห่วงใยเราที่สุดนะคำสอนสุดท้ายเนี่ยโยมเคยห่วงลูกไหมล่ะห่วงร้านไหมห่วงบ้านไหมล็อกกุญแจแล้วจะออกจากบ้านยังหันหน้าไปบอกบ้านข้างๆเลยฝากบ้านในเด้อเบิ่งให้ในเด้อยังลาอยู่นั่นคือห่วงถ้าไปส่งลูกเรียนหนังสือเข้ามหาลัยมอบเงินมอบทองสั่งสอนนอนอบรมบอกกันทั้งวันทั้งคืนแล้วเวลาจะกลับมาแล้วก็จะขึ้นรถก็ยังว่าดูแลตนเองดีๆนะยังว่าอยู่ดินั่นคือความห่วงใยของคนธรรมดาแต่พระพุทธเจ้าล่ะลมหายใจสุดท้ายจะดับลงที่สารวโนทยานใต้ต้นรังทั้งคู่ลมหายใจใกล้จะดับลงแล้วหันตถานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังให้ดีๆวยธรรมมาสร้างข้าราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเสื่อมอยู่ตลอดนะอัปมาเทนะสัมปาเทถะเมื่อสังขารมีความเสื่อมไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกขณะเธอทั้งหลายจงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมไม่ใช่ว่าอย่าประมาทอย่างเดียวเด้อย่าประมาทให้ถึงพร้อมคือทุกแง่ทุกมุมทุกมิติกายก็ตามจิตก็ตาม
ทุกมิติให้ถึงพร้อมนี่คือว่าถึงพร้อมทุกแง่ทุกมุมทุกมิติเมื่อสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่ทุกขณะทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีเนี่ยเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาอันนี้เป็นคำตรัสคำสอนคำเตือนครั้งสุดท้ายของเราตถาคตและพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลยดูความห่วงใยเพราะทำให้ไม่ได้นั้นเราจึงต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเรามีโอกาสแล้วจะบอกว่ามีบุญมันก็จะขี้โม้แต่มันก็บุญจริงๆแต่เราจะเห็นหรือเปล่าว่าเรามีบุญเนี่ยแทนจงตั้งหน้าตั้งตารักษาตนเองรักษากายรักษาวาจารักษาใจให้มันอยู่ในกรอบของศีลของธรรมอย่าให้ตนเองต้องสร้างปัญหาให้ตนเองไปโกรธคนอื่นไปเกลียดคนอื่นไปอิจฉาคนอื่นรังแกตนเองเนี่ยเบียดเบียนตนเองเนี่ยโกรธคนอื่นเนี่ยเบียดเบียนตนเองนะอิจฉาคนอื่นเนี่ยเบียดเบียนตนเองนะไปโลภรักของเขาเนี่ยไปฆ่าสัตว์ที่ตัดชีวิตเนี่ยเบียดเบียนตนเองนะไปโกหกพกลมไปพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเบียดเบียนตนเองนะไปดื่มเสพเครื่องดองของเมาจะหาว่ามันสนุกสนานคบหมู่คบคณะเข้าสังคมเบียดเบียนตนเองนะเสียทรัพย์เสียสุขภาพก่อการทะเลาะวิวาทไม่มีคนเชื่อฟังคำพูดเบียดเบียนไหมเนี่ยแล้วก็มองสุดท้ายว่าสังขารเนี่ยชีวิตเนี่ยหมดไปหมดไปหมดไปจะล้มจะตายวันไหนไม่รู้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเห็นไหมบ่อยบ่อยปัจจุบันในโลกโซเชียลมันอยู่ในมือมันเห็นหมดร้องเพลงกำลังไลฟ์สดอยู่กำลังหัวร่อต่อกระซิบก็แก๊กทีเดียวจบไปเลยไม่ได้ล่ำไม่ได้ลาอะไรเลยผู้นำขึ้นฟอร์เดียมกำลังเปิดงานปบมือเปาะๆมันทำเล่นเหมือนทำเล่นจริงๆเรื่องพร้อยลงจบไปแล้วชีวิตนักกีฬาวิ่งเตะฟุตบอลอยู่ในสนามหรือกรรมการวิ่งอยู่ในสนามสุขภาพแข็งแรงล้มพร้อยลงในจบไปเลยไม่ได้ร่ำไม่ได้ลาใครนั่นคือชีวิตแล้วจะเอายังไงเรามีโอกาสมาทำอย่างนี้มาได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้ฝึกได้ฝนได้เดินจงกรมได้นั่งภาวนาได้ทำจิตทำใจเนี่ยมันได้อยู่นะแต่เราไม่รู้มันได้อยู่นะทุกคนได้แต่ไม่รู้ตัวแต่มันจะได้ขนาดไหนประมาณไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้วันเสาร์ได้ตั้งใจไว้ว่าทุกวันเสาร์ถ้าปกติก็จะปารภธรรมก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรพูดไปพูดมาก็ชั่วโมงกว่าจนได้1ชั่วโมงกับ4นาทีแล้วเกือบ10นาทีหรือเปล่าตอนนั้นเราเริ่ม56นาทีเนาะ10นาทีชั่วโมงกับ10นาทีก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกคนทุกท่านขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
สาธุขอประกาศประชาสัมพันธ์ไปถึงญาติโยมเนาะทุกผู้ทุกนามงานบุญเราก็เลื่อนไปนะวันที่4ที่5กันยายนนู่นแต่ว่าพรุ่งนี้คณะกรรมการผู้มีเวลาผู้ว่างพอเดินทางมาร่วมประชุมได้ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ประจำปีในที่ประชุมเมื่อครั้งก่อนเรามีมติว่าประชุมกันสมัยสามัญปีละ2ครั้งวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วก็วันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนมกรกฎาคมถ้ามีเรื่องด่วนก็จะเป็นสมัยวิสามัญต่างหากฉะนั้นตามที่กำหนดไว้ก็คือวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่4นะคณะกรรมการวัดป่านนท์กุฎหล่มผู้